วัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันอังคารแรม5ค่ำเดือน6ปีเถาะนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของฆาตกรต่อเนื่องหญิงซึ่งเหยื่อของฆาตกรหญิงคนนี้นะครับจะเสียชีวิตจากสารเคมีไซยาไนด์นะครับวันนี้จัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของนางสรารัตน์รังสิวุฒาพรนะฮะหรือเจ้าของฉายาแอมไซยาไนด์นะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์เรื่องราวสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกันนะครับเหตุสะเทือนขวัญกรณีของแอมไซยาไนด์ที่อาจจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยการวางยาพิษที่มีเหยื่อมากติดอันดับโลกเลยนะครับสรารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแอมนั้นเป็นอดีตภรรยาของนายตำรวจระดับรองผู้กำกับในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนะครับเหตุสะเทือนขวัญเกิดจากเส้นทางทางการเงินของแอมเนี่ยบุคคลที่เคยโอนเงินให้แอมมีประมาณ 18-20 คนนะครับได้เสียชีวิตลงหลังจากที่มีการโอนเงินได้ไม่นานนักนะครับและในจำนวนนี้มีทั้งบุคคลที่ปรากฏรายชื่อนะครับตามสื่อต่างๆและบุคคลที่ยังไม่เคยปรากฏรายชื่อนะครับตามสื่อตำรวจจึงเร่งตรวจสอบเหตุดังกล่าวนะครับผลพิสูจน์ร่างของเหยื่อที่เสียชีวิตที่มีความเกี่ยวโยงกับแอมนั้นหลายชื่อปรากฏตั้งแต่สามีใหม่นะครับนามว่าแด่สรวัตรปูฟ้าน้อยตลาดผักหูออดนะครับผู้เสียชีวิตพบสารไซยาไนด์ในร่างกายทุกคนนะครับเรื่องของแอมกับรองผู้กำกับตำรวจพบว่ามีการหย่าร้างในทางนิตินัยนะครับแต่ในทางพฤตินัยทั้งสองยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้เลิกกันจริงนะครับสามีใหม่คือแด่จุดประสงค์คือต้องการทรัพย์สินเนื่องจากแอมทราบมาว่าแด้นั้นมีทรัพย์สินจำนวนมากนะครับเมื่อพยานหลักฐานมัดแน่นนะครับตำรวจชุดคลี่คลายคดีออกหมายจับรองผู้กำกับอดีตสามีแอมไซยาไนด์เนี่ยนะฮะโดยแจ้ง4ข้อหานะครับร่วมกันยักยอกนะครับร่วมกันช่อโกงใช้เอกสารทางราชการปลอมและปลอมแปลงเอกสารชื่อของไซยาไนด์สารพิษอันตรายที่แอมนำมาใช้ก่อเหตุนะครับวางยาเหยื่อกับ20รายเนี่ยจะมาในรูปแบบของน้ำผงและแคปซูลนะครับฤทธิ์ของไซยาไนด์สามารถทำให้คนตายได้ในเวลาไม่กี่นาทีนะครับใช้แค่เพียงปลายเล็บเท่านั้นนะครับตำรวจขยายผลบุกค้นกระดังนำเข้าไซยาไนด์ย่านลาดกระบังนะครับโยงคดีแอมเนี่ยหลังพบเลขการผลิตตรงกับขวดนะครับหลักฐานในคดีรายชื่อบุคคลที่สั่งซื้อพบว่ามีดาราชื่อดังสั่งซื้อไปด้วยนะครับในล็อตเดียวของแอมเนี่ยนะฮะเหตุจูงใจในการฆ่าของแอมมาจากปัญหาเรื่องการเงินเป็นสำคัญนะครับแอมจะใช้วิธีการหลอกให้โอนเงินรับจำนำรถยนต์ขอกู้ยืมด้วยแอมนั้นมีหนี้สินบัตรเครดิตจำนวนมากหนี้พนันออนไลน์และบัญชีม้าจากพยานหลักฐานและไทม์ไลน์การก่อเหตุแอมจะเลือกก่อเหตุในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับเมื่อก่อเหตุแล้วแอมจะกลับไปหาบุคคลใกล้ชิดและไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดนะครับจากการขยายผลแอมเคยเป็นตัวแทนขายประกันไปแล้ว11ฉบับแต่ไม่พบการเคลมประกันนะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับเริ่มมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับชื่อว่าน้อยหนานะครับเป็นภรรยาน้อยของรองผู้กำกับอดีตสามีแอมเนี่ยแหละครับเนื่องจากพบว่าทั้งรองผู้กำกับแอมและภรรยาน้อยนั้นรู้จักกันดีนะครับเคยเดินทางไปที่อำเภอหุ่นด้วยกันสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบความเชื่อมโยงการเสียชีวิตของผู้เสียหาย14รายรอด1รายรวมเป็น15รายนั้นปัจจุบันออกหมายจับ14ยังมีข้อสงสัยอีกประมาณ 2-3 คดีด้วยนะครับจุดสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมแอมไซยาไนด์จากการเสียจากคดีการเสียชีวิตของนางสาวสิริพรขันวงหรือก้อยเท้าแชร์หมดสติระหว่างไปปล่อยปลากับแอมพ้นการชันสูตรพบร่องรอยสารไซยาไนด์นะครับซึ่งมีการขยายผลพบว่ามีผู้เสียชีวิตลักษณะเดียวกันถึง13รายและรอด1รายนะครับตรวจเจอสารโซเดียมไซโอซัลเฟตนะครับในกล่องพัสดุที่ส่งมาถึงแอมไซยาไนด์นะครับใช้สำหรับแก้พิษไซยาไนด์ทำใ
เชื่อว่าแอมนั้นมีความรู้เรื่องเคมีเป็นอย่างดีจากเหยื่อรายแรกเมื่อ2563ครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดและเกือบทุกคดีมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเงินและการสูญหายของทรัพย์สินโดยรายล่าสุดคือก้อยสิริพรมีทรัพย์สินหลายอย่างและเงินสดหายไปนะครับหลังเสียชีวิตที่ท่าน้ำบ้านปกจังหวัดราชบุรีนะครับพฤติกรรมของแอมจะเลือกเหยื่อจากคนใกล้ชิดโดยเฉพาะในแวดวงตำรวจและเหยื่อต้องเป็นคนมีสตางค์นะครับรายชื่อกลุ่มที่เล่นแชร์นะครับผู้สื่อข่าวตั้งให้ฉายาว่าวงแชร์มรณะนั้นมีจำนวน6คนรวมแอมด้วยนะครับเท้าเป็นเท้าแชร์ผู้เล่นเสียชีวิตเกือบทุกคนนะครับสมาชิกแชร์ที่ยังเหลืออีกก็คือ2คนนะครับเหยื่อ14รายเป็นผู้เสียชีวิต14รายรอดมา1รายตามที่ข้อมูลในเวลานี้นะครับต้องสงสัยว่าแอมเป็นผู้ก่อเหตุพนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้ขออนุมัติหมายจับแอมไซยาไนด์นะครับรวมทั้งที่10หมายจับนะครับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนข้อหาฆ่าโดยเจตนาข้อหาลักทรัพย์และข้อหาตัวการฆ่าผู้อื่นนะครับลักษณะพฤติกรรมของแอมไซยาไนด์เหี้ยมโหดเกินมนุษย์นะครับขาดความสำนึกผิดไร้ความเห็นใจผู้อื่นนะครับเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวนะครับด้านการต่อสู้คดีทนายความของแอมไซยาไนด์อาจอ้างเอาพฤติกรรมของเธออาจเข้าข่ายโรคไซโคพาธนะครับเพราะเคยมีประวัติรักษาโรคทางจิตเวชเมื่อ5ปีก่อนนะครับรวมถึงการตั้งครรภ์4เดือนเพื่อเป็นเหตุทำให้แอมหลุดรอดจากคดีและการได้รับโทษนะครับมาดูจากพื้นดวงชะตากันนะครับแอมเซนายหรือสรารัตน์รังสีวุฒาพรมีนามสกุลเดิมว่าวังป่าเนี่ยนะฮะเกิดวันที่12มีนา2530ตรงกับวันพฤหัสขึ้น14ค่ำเดือน4ปีขานในทางสากลนั้นเป็นปีเถาะนะครับแต่ถ้ายังไม่ขึ้น1ค่ำเดือน5ก็ยังถือว่าเป็นปีนักสัตว์เต็มนะครับอายุปัจจุบันคือ36ปี1เดือนกับ27วันนะครับย่าง37เกิดมามีปัญหาในวัยเด็กนะครับด้วยราหูนั้นอยู่ต้นดวงนะครับมาจากครอบครัวที่มีปัญหาด้วยพันธุเป็นกาลกิณีไปกระทบวินาศเกิดมามีปัญหาบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับครอบครัวและแม่ของตนเองนะครับเป็นคนฉลาดปฏิภาณดีแต่อาจใช้ความฉลาดในทางที่ผิดเพราะว่าตนุไปกับเป็นดาวพุธและดาวพุธนั้นไปกระทบมหาโจทย์นะครับเป็นดวงชะตาที่ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของความรักด้วยดาวศุกร์ไปกระทบหินะมีปัญหาครอบครัวด้วยนะครับด้วยพันธุนั้นเป็นกาลกิณีในพื้นดวงเรื่องคู่ครองไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัตตานีไปกระทบมรณะหมายถึงการหย่าร้างและมีราหูเกาะหมายถึงความคลุมเครือด้วยนะครับดวงชะตาจะไม่ได้คู่เดียวเพราะว่าเป็นคนปีขาและปัตตานีเป็นอุตสาหะในทางทักษะนะฮะมีข้อดีอย่างเดียวสำหรับเรื่องความรักคู่ครองก็คือทุกคู่ของแอมเนี่ยจะได้คนมีเกียรติถ้าไม่มีเกียรติก็ต้องมีทรัพย์ละครับด้วยปัตตานีไปกระทบโภคาและปัตตานีไปเป็นทานังในอังควิชานะครับมาดูช่วงอายุจรกันนะครับช่วงอายุปัจจุบันนะครับ36ย่าง37เนี่ยประมาณมีนา66ถึงมีนา67บริวารไปกระทบวินาศมีโอกาสติดคุกติดตารางได้ไม่ยากเลยนะครับสุภะเป็นกาลกิณีในปีจรมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคดีความสุภะไปกระทบมหาโจรเรื่องเลวร้ายเข้าถาโถมนะครับอายุไปกระทบกรรมะในทางทักษะนะครับกรรมเก่าเริ่มส่งผลอุตสาหะไปกระทบมหาอุบาทมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นมงคลค่อนข้างหนักหน่วงรวมถึงไปกระทบอริและทาสาด้วยนะครับยิ่งเป็นการตอกย้ำแต่จะว่าไปในช่วงอายุจรเนี่ยจะมีข้อดีคือหินะเป็นสีในทางทักษะจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาเรียกว่าพอก้อมแก้มเอาตัวรอดไปได้นะครับมาดูอีกช่วงหนึ่งของอายุนะครับช่วงอายุ37ย่าง38คือรามีนา67ถึงมีนา68บริวารไปกระทบกรรมะกรรมเก่าเริ่มส่งผลนะครับอายุในทางทักษะไปกระทบมรณะมีราหูเกาะโอกาสเพียงพ้ำสามารถติดคุกติดตารางหรือมีเกณฑ์เลือดตกยางออกด้วยดาวอังคารเกาะด้วยนะครับวินาศไปกระทบกาลกิณีมีเกณฑ์ที่จะถูกจองจำหรือเต็มไปด้วยเรื่องเลวร้ายนะครับจะว่าไปแล้วในช่วงนี้ต้องถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับเข้าเขตเพียงพ้ำของชีวิตหรือขั้นปางตายเลยทีเดียวเชียวนะครับจะมีจุดเด่นอยู่นิดเดียวคือปีตาเป็นสีในทางทักษะถ้าจะรอดก็ต้องพึ่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าช่วยเท่านั้นนะครับช่วงอายุ37ย่าง38รอดไปได้แต่ถ้าผ่านไปอีกช่วงหนึ่งก็คืออายุ38ย่าง39เนี่ยคือเรามีนา68ถึงมีนา69ช่วงนี้ก็ถือว่าสาหัสสากรรจ์เช่นเดียวกันนะครับคาดจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับด้วยบริวารไปกระทบมรณะมีดาวอังคารเกาะมีโอกาสเพียงพ้ำเกี่ยวกับชีวิตนะครับสุภะเป็นกาลกิณีเสื่อมเสียเรื่องความดีงาม
ถ้าเป็นเรื่องคดีความก็แพ้คดีนะครับจุดนี้สำคัญยิ่งนะครับฮีน่าเป็นอายุในทางทักษะหมายถึงหนักหน่วงเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับชีวิตโดยตรงในช่วงชะตานี้ต้องขอบอกเลยว่าช่วงอายุ37ยัง38เนี่ยและ38ยัง39เนี่ยนะฮะเข้าเขตอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของแอมไซยาไนด์ตั้งแต่36 37 38เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเข้าเขตอันตรายทั้ง3ปีเลยนะครับมีนา66ไปจนถึงมีนา69โอกาสที่จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ค่อนข้างจะยากนะครับถ้าจะให้รอดก็ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าช่วยเท่านั้นนะครับกรรมบาปที่สร้างไว้นะครับได้ทำลายคนที่เขารักสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่พี่น้องตลอดถึงบุคคลอันเป็นที่รักโดยรอบทำลายชีวิตเพียงเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์และประโยชน์ของตนนะครับกรรมจะส่งผลรุนแรงและหนักหน่วงเป็นลำดับในทางกฎหมายอาจมีโอกาสรอดคดีได้นะครับแต่ในทางกฎแห่งกรรมนะครับย่อมไม่มีอยู่แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมถามว่านะครับโอกาสมีโอกาสรับโทษประหารชีวิตได้หรือไม่นะครับก็ต้องขอบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับและสูงมากด้วยนะครับดังคำพุทธิองค์ทว่านะครับกรรมมุนาวัตตีโลโกนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับแล้วก็หากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของแอมไซยาไนด์ในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างก็คือ1วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือพุทธทาสของลายมือ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโงเฮงและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในโอวาทขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาไหนก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line เวลาก็มาสักใกล้กันถึง21นาฬิกานะครับจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงและตามดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คำว่าห้องโหรนารันทาก็ได้นะครับซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า200คู่เลือกคู่ตามที่ท่านชอบตามอัธยาศัยได้เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาและตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ